ไปดูช่วงตุลากันยางั้นตุลากันยาถึงพบว่าจะมีน้ำเยอะๆครับแล้วก็กว่าจะไปก็เข้าต้นนะฮะเข้ามาต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่8แล้วนะครับดาวศุกร์เริ่มออกจากการตรงตัวกับดวงอาทิตย์นะครับดูนะครับพอดาวศุกร์ออกมาปั๊บที่ตามมาเลยครับดาวพุธครับดาวพุธเริ่มมานะครับเริ่มมาช่วงมาพฤศจิกายน24นะครับเข้ามาปั๊บเนี่ยเห็นนะครับดาวพุธโลกเราดูระนาบตรงกันดูท็อปดาวเบิร์ดไอวิวนี่คือโลกนะครับนี่คือดาวพุธพุธกับโลกมาตรงกันระดับนี้นะครับมีอื่นเกี่ยวข้องไหมระนาบอื่นมองไปด้านหลังไกลๆนะครับพุธกับโลกไกลๆก็ไม่เห็นมีดาวดวงไหนอยู่ในระนาบนะครับด้านนู้นไม่มีนะครับยูเรนัสไม่อยู่ดูด้านอื่นนะครับดูด้านอื่นจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์วันที่นะครับจูปิเตอร์ตรงนี้แหละครับเห็นว่ามีจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสนะครับช่วงประมาณ28นะครับ28 November นะครับดาวพุธนะครับเรียงตัวกับโลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสงั้นถามว่าโอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆมีครับนะครับแล้วถามว่าสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อคราวก่อนแล้วเกิดขึ้นเดือนธันวาคมใช่ไหมครับนะงั้นจากนี้ไปก็โอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆโอกาสเกิดสึนามินี่ก็มีแน่นอนนะครับช่วงของประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต่อต้นเดือนธันวาคมนะครับดาวพุธเรียงตัวกับดาวศุกร์ด้วยนะครับงั้นการตัวของดาวมีผลนะครับถ้าท่านเป็นไม่ได้ซื้อปฏิทินนะครับดาวเรียงตัวของท่านก็พบมาดูก็ได้ว่าวันที่มีดาวเรียงตัวปฏิกิริยาดวงอาทิตย์สูงต่ำสูงต่ำนะครับแบบฉับพลันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวอยู่เสมอแผ่นดินไหวเขื่อนภูมิพลแตกไหมครับถ้าถามว่าเขื่อนภูมิพลนี่นะครับมีโอกาสแตกครับแต่ในจำนวนเขื่อนทั้งหมดนะครับที่แตกนะครับผมจะบอกว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยน่ากลัวที่สุดกับเพื่อนนะครับน่ากลัวที่สุดกับเพื่อนเพราะว่าเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนปูนนะครับเขื่อนปูนนี่คือมันจะแข็งแรงมากเมื่อเวลามันสตริงมันดุดปั๊บมันจะแตกโพะนะมันจะแตกทันทีนะครับไม่มีการบิดตัวเหมือนเขื่อนศรีนครินทร์หรือมันเขื่อนชลกรเป็นเขื่อนดินมีการบิดตัวไปมาก่อนที่จะแตกนะครับอ๋อนะครับงั้นถ้าแตกมาอันตรายเพราะว่าการเตือนล่วงหน้าแทบไม่มีเลยมันจะแตกอย่างรวดเร็วคือเห็นเหมือนในภาพยนตร์หนังต่างๆครับเวลาเขื่อนแตกก็คือถ้าเป็นเขื่อนซีเมนต์จริงๆนะครับมันจะแตกเพราะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับ10นาทีแตกแต่เขื่อนดินอย่างนั้นเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเริ่มแตกเริ่มบิดตัวอ๋อโทษทีครับตายแล้วอ๋อลอริเอ็ดวันนี้ไปซื้อมาเมื่อวานนี้ครับซื้อมาผมบอกว่าอุปกรณ์ติดตัวฉุกเฉินที่สำคัญในการเดินทางไกลไปไกลช่วงสบัดภัยนะครับผมแนะนำว่าคือผ้าอนามัยแล้วก็ผ้าอนามัยผมดูวันนี้ใช้ได้ไม่มันกระทัดรัดดีนะครับดีที่สุดก็รุ่นนี้แล้วก็ผงชูรสนะครับมีอะไรขึ้นมาก็เอาเนี่ยครับผงชูรสโรยแผลผ้าอนามัยปิดปากแผลผ้าอนามัยสะอาดที่สุดนะครับคนเดินป่าจะรู้นะครับหรือคนเคยปะทะในแนวหน้าจะรู้ว่าสุดท้ายปั๊บเนี่ยผ้าอนามัยนี่ดีที่สุดครับกระชับเลือดสะอาดแน่นอนนะครับสปินวีของเขื่อนเขาแหลมเปิดในรอบ16ปีใช่ครับไม่เคยเปิดมาก่อนต้องเปิดเยอะๆเพราะว่าระดับน้ำมีผลต่อน้ำหนักนะครับน้ำ1ลิตรน้ำหนัก1กิโลนะครับเรามาดูเขื่อนเขาแหลมนะครับเขื่อนเขาแหลมตอนนี้ปริมาณน้ำตอนนี้มีอยู่ที่นะครับ248,043ลูกล้านลูกบาศก์เมตรก็คือน้ำหนักประมาณลูกบาศก์เมตรโอ้โหก็8,000คูณอีก 1,000 นะครับ 8,000 ล้านคูณอีก 1,000 8,000 บวก0ทั้งตัว 8,000 8,800น้ำหนักน้ำประมาณ800,000ล้านกิโลนะครับกดทับอยู่เมื่อน้ำหนัก800,000ล้านกิโลนะครับ800,000ล้านกิโลกดทับอยู่น้ำหนักก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นก็มีผลต่อเขื่อนแน่นอนงั้นถึงบอกว่าเนื่องจากว่าน้ำหนักเนี่ยไม่เคยแบกขนาดนี้มาก่อนก็ต้องดูนะครับดูการก่อสร้างดูโครงสร้าง
ถ้าแผ่นดินไหวใหญ่ๆมันมีผลแต่ถ้าเกิดแค่น้ำอย่างเดียวเนี่ยเขื่อนไม่น่าแตกครับนะครับเขื่อนไม่น่าแตกงั้นอย่าลืมนะครับให้ศึกษาเรื่องของดาวเรียงตัวนะครับดาวเรียงตัวจะเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งเพราะจะบอกพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยกระทบเรามากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้คงเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับให้เพื่อนๆดูหน่อยตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับฝนยังตกอยู่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับรอยเลื่อนเมย์แผ่นดินไหวก็โอกาสเขื่อนแตกยากครับภูมิพลแตกยากมากเขื่อนภูมิพลถ้าจะแตกนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะแตกจะไปแตกช่วงที่เกิดโพชิปแผ่นดินไหวแรงขนาด9ริกเตอร์ขึ้นไปทั่วๆไปเลยครับจะช่วงนั้นถ้าเกิดว่าโลกไปสลับขั้วสนามแม่เหล็กนะครับเขื่อนภูมิพลยังอยู่นะครับรอยเลื่อนเมย์ไม่น่ามีผลถ้าเขื่อนภูมิพลแตกได้เป็นเขื่อนที่แข็งแรงที่สุดนะครับแข็งแรงที่สุดในประเทศไทยแต่เนื่องจากเป็นเขื่อนปูนดังนั้นเวลาเขื่อนปูนแตกจึงไม่มีการเตือนล่วงหน้าเหมือนเขื่อนดินมีการบิดตัวมีน้ำซึมพูดอย่างไม่อายนะครับถ้าจะเป็นความลับก็มันก็เป็นความลับนะครับว่าเขื่อนดินเนี่ยมันจะมีช่องระบายน้ำให้ดูดน้ำออกมาน้ำซับน้ำซึมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำไมผมเด็กๆเนี่ยผมเคยเข้าไปใต้เขื่อนเจ้าเนนนะฮะจะมีท่อระบายน้ำดูดน้ำที่ซึมตามดินเนี่ยออกมาด้านนอกเนี่ยผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กๆเป็นท่อเล็กนิดเดียวครับเป็นท่อประมาณท่อ1นิ้วหรือ6ขุนประมาณนี้ครับนะครับแต่ครั้งล่าสุดที่ไปนี่นะครับกลายเป็นท่อขนาด6นิ้วมีรอยรั่วมากขึ้นที่เขื่อนศรีนครินทร์คือน้ำซึมได้มากขึ้นตามไวเบรชั่นของเปลือกโลกเมื่อน้ำซึมมากขึ้นปั๊บเขาก็มีการเกาต์นะครับคือการอุดตรงที่น้ำซึมเยอะๆแล้วก็มีการดูดน้ำที่ซึมมาออกข้างนอกนะครับคือท่อใหญ่ขึ้นแสดงว่าน้ำซึมรั่วมากขึ้นส่วนเรื่องอุกกาบาตนะครับที่เข้ามาในวันที่29นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณเกือบ9ล้านกิโลเมตรนะครับงั้นถามว่าชนโลกไหมจากนี้นะครับถึงปี2020 2ปีกว่านี้ไม่เห็นมีแนวอุกกาบาตจะมาชนโลกได้สักอย่างเดียวครับแต่ฝุ่นหางอวกาศจากอุกกาบาตต่างๆเนี่ยมีผลต่อโลกแน่นอนครับเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของเชื้อไวรัสที่เข้ามายังโลกเราและเมื่อฝุ่นต่างๆนี้ตกไปในทะเลแม่น้ำปลาก็ตายเยอะน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้หรือเป็นสีเหลืองที่เขียวได้เนื่องจากฝุ่นพวกนี้ครับมีเชื้อแบคทีเรียครับมีแร่ธาตุบางอย่างซึ่งไม่มีในโลกนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมีปัญหาแน่นอนครับปัญหาทางด้านมลพิษเป็นหลักนะครับแต่เรื่องการชนยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยกเว้นมีอุกกาบาตใหม่ๆเข้ามาอ่ะนี่ถามว่าตอนนี้ทำไมอุกกาบาตมันเยอะจังถ้าเรามองว่านะครับอันนี้คือระบบสุริยจักรวาลใช่ไหมครับเห็นว่านี่คือเคปเปอร์เบลนะครับมีอะไรครับมีอุกกาบาตอยู่โดยรอบนะครับบาดอยู่โดยรอบเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้ครับเราพบว่ามีดาวหลายดวงพุ่งเข้ามาในระบบสุริยะใช่ไหมครับการพุ่งเข้ามาครับดาวแต่ละดวงนี้ล้วนมีแต่พลังงานสนามแม่เหล็กทั้งนั้นพลังงานนี้ครับมันจะดันอุกกาบาตพวกนี้ครับให้เข้ามายังชั้นในของระบบสุริยะดันเข้ามาพอดันทิศทางของดาวพวกนี้ครับจะมาวนรอบดวงอาทิตย์นะครับจะมาวนใกล้ๆโลกงั้นมันจะดันอุกกาบาตตรงนี้ครับให้เดินทางมาก่อนดาวจะถึงที่ว่าเกิดฝนอุกกาบาตดันนะปั๊บชั้นนอกดันมาเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเดินทางมาใกล้ๆเล็กปั๊บเนี่ยต้นนะครับตรงนี้มีอีกใช่มั้ยอุกกาบาตอีก1วงนะครับตรงนี้เคยมีดาวมาก่อนนะครับและดาวได้ถูกระเบิดแตกไปเป็นชิ้นเป็นอันนะครับหรือเป็นวงแหวนอุกกาบาตงั้นเมื่อดาวที่มีอิทธิพลนะครับเคลื่อนที่เข้ามานะครับสมมุติที่เป็นดาวนะครับก็มีการดันอุกกาบาตตรงนี้ครับให้พุ่งมาหาโลกตามทิศทางที่ดาวเคลื่อนไปนะครับท่านที่เคยนั่งเครื่องบินท่านที่เคยเรียนกลศาสตร์จะทราบว่ามันมีการดันตัวของแรงลมนะครับด้านหน้างั้นอุกกาบาตพวกนี้จึงมันตกมายังโลกเยอะและจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อดาวทั้ง9ดวง10ดวงนี้เข้ามาใกล้โลกเราและตอนนี้เราเห็นชัดว่านะครับอุกกาบาตเริ่มมามากขึ้นก็แสดงว่า มีดาวหลายๆดวงนะครับเข้ามามากขึ้นเห็นไหมฮะส่วนมากจะมากลับตัวใกล้ๆโลกเราจะเห็นว่ามีการรายงานที่ฐานที่7ดวงนะครับไฟบอลที่อื่นไม่ไปกลับตัวครับทั้งที่โลกไม่ได้อยู่กับที่นะครับเคลื่อนที่ตลอดแต่อุกกาบาตเหล่านี้ก็ยังสมัครใจจะมากลับตัวใกล้ๆโลกเรามันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆถูกไหมครับแปลกๆเหมือนกัน
การทำสมาธินะครับการทำจิตเรียนรู้ว่าอะไรจะเกิดแล้วป้องกันล่วงหน้าดีที่สุดวันนี้เห็น โพสต์ข่าวนะครับมาดูที่ Facebook นะครับที่น้องสิมนแชร์มาก็โอ้นี่ภูเขาไฟระเบิดนะครับนะ Eruption Volcanoera Video Este Europa ทำไมฮะเป็นไฟระเบิดเยอะเลยนะครับรถเควก7กว่านะฮะเยอะเกิดฝนเกิดเมฆแปลกๆนะครับฝนตกแบบน้ำท่วมฉับพลันเฮอริเคนทุกที่เจอปัญหาหมดนะครับแล้วคือฝนตกฉับพลันหมดก็เห็นอยู่ว่าการเห็นการถ่ายภาพมานะครับเห็นนะฮะจุดแต่ละจุดนี่คือดาวแต่ละดวงนะครับที่เข้ามาอย่างระยะอยู่รอบดวงอาทิตย์เหมือนวันนี้ครับที่ผมชวนถ่ายภาพนะครับผมเห็นมีประมาณ4ดวงนะครับลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผมไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับเขาใช้ฟิลเตอร์ลดแสงงั้นพยายามถ่ายบ่อยๆครับผมเชื่อว่าท่านจะเห็นนะครับว่ามีดวงดาวอะไรดวงเข้ามาในระบบสุริยะเราฝนตกน้ำท่วมนะครับอาริโซนาน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่บอกว่าครับคือไม่เกิดก็เกิดนะครับทุกๆพื้นที่เห็นไหมฮะเม็กซิโกก็มีงั้นหลายพื้นที่ครับเม็กซิโกครับเยอะอยู่ๆฝนตกมานะครับตกปั๊บน้ำท่วมดูภาพเป็นอุทาหรณ์นะครับน้ำใสนะครับไม่ให้น้ำขุ่นนะครับไม่ให้น้ำป่าไหลมาเป็นน้ำฝนที่ตกแล้วเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับรถจมใต้น้ำน้ำยังใสอยู่เลยนี่คือสิ่งที่ห่วงของกทม.นะครับกรุงเทพมหานครที่มีคอนโดมีลานจอดรถชั้นใต้ดินเยอะๆฝนตกมาหนักๆมากปั๊บน้ำพวกนี้ครับก็จะเข้าไปท่วมที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำโดนน้ำแน่นอนนะครับน้ำท่วมแน่นอนออสเตรียนะครับที่บอกออสเตรียอยู่บนเขาสูงก็น้ำท่วมใหญ่อันนี้มาจากหิมะด้วยนะครับหิมะที่ตกหนักละลายลงมาด้วยออสเตรียก็น้ำท่วมขนาดเป็นพื้นที่สูงชันน้ำระบายได้เร็วยังท่วมนะครับยังท่วมปัญหาสงครามการก่อการร้ายทุกอย่างเกิดพร้อมๆกันไม่จบนะครับนี่เรื่องของสงครามก่อร้ายยังไม่พูดถึงก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมีการถ่ายภาพต่างๆที่บอกครับเนี่ยเห็นยานอวกาศจริงๆแปลกปลอมอยู่รอบตัวทิศหมดครับนี่คือของจริงนะครับจากนาซานี่คืออะไรครับนะฮะเขาจะปิดเงียบก็ไม่บอกเราเรื่องมืดต่างดาวนี่เราทำใจนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเราเชื่อว่ามีเปรตจริงก็บอกว่าเปรตนี่เป็นมืดต่างดาวก็ได้นะครับนะครับเป็นอมนุษย์เชื้อสายหนึ่งนะครับนี่ครับปัญหาทั่วโลกนะครับเกิดตลอดดูเอาแล้วกันครับว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับก็ได้แต่ว่าคนเห็นกับคนไม่เห็นแตกต่างกันstrange sky นี่ชัดเจนนะครับดูกันตลอดเพราะเราดูท้องฟ้างั้นผมอยากให้ทุกท่านฝึกดูท้องฟ้าด้วยดูท้องฟ้าเห็นแสงแปลกๆเนี่ยท่านจะทราบว่าเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับฝึกดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าบ่งบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็ได้ท้องฟ้าจะบ่งบอกว่าจะเกิดภูเขาไฟระเบิดก็ได้พายุพัดมาก็ได้นะครับอันนี้ลึกไปนะครับ500กว่ากิโลเมตรที่เปรู 7.1 ลิตรนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีเป็นวันจันทร์แล้วกันนะครับวันอาทิตย์นะครับตอน2ทุ่มนะครับอย่าลืมฟังดร.ก้องพบนะครับที่จะมาบรรยายและคาดการณ์เรื่องของเหตุการณ์ในเดือนกันยายนนะครับว่ากันยายนนี้จะมีผลอะไรกับเราบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทราบได้ว่ามันมีค
ความเปลี่ยนแปลงทั้งสัตว์ตายทั้งปลาตายทุกอย่างเกิดมานะครับและผมเน้นย้ำว่านะครับใครยังไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชลองปลูกพืชถ้าท่านไม่ปลูกพืชกินเองเดี๋ยวท่านจะรู้สึกหลังตุลาคมนี้แปลว่าผักจะแพงมากๆเนื้อจะแพงมากๆท่านใดมีโอกาสเลี้ยงไก่ซื้อไก่มาเลี้ยงนะครับซื้อไก่มาแบบไม่ต้องดูแลมากก็ไก่โตแล้วประมาณตัวละ150บาทก็ประมาณ2สัปดาห์ไข่3สัปดาห์ไข่ถ้าซื้อถูกๆตัวละ10บาท25บาทเนี่ยตั้งแต่เล็กๆจะต้องเลี้ยงต่ออีก 4-5 เดือนจะลำบากจะเหนื่อยหน่อยนะครับจะเสียเวลาเยอะนะครับอันนี้ดูนี่คือเรื่องที่แปลกเรื่องก็คืออยู่ๆมีเหมือนแสงครับเข้ามาใกล้ๆนี่ครับเขาก็นึกถึงพระเจ้านะครับพระอัลลอฮ์เห็นไหมครับสเปกตรัมแสงอยู่แรงมากเลยแรงเข้ามาสว่างปั๊บแล้วก็ถอยกลับไปนี่คือปรากฏการณ์ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาแบบว่าเดาๆมั่วๆเอางี้ไม่มั่วๆเดาๆนะครับเอ้ยเผินๆเนี่ยนี่คือการเข้ามาของรังสีจากนอกโลกนะครับเข้ามายังโลกเราเกิดเป็นแสงสว่างขนาดนี้เห็นไหมเหมือนเปิดไฟฉายไหมครับเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็ค่อยๆหายไปแพ้ไปนี่ตอนที่เข้ามานะครับเขาเห็นเครื่องจับกล้องไม่ได้นะครับพอเริ่มตั้งตัวปั๊บถ่ายมาก็อยู่ใกล้มันเรียบร้อยแล้วเราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเน้นย้ำว่าสิ่งใดที่เราไม่เห็นไม่ว่าไม่มีอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าพยายามคัดง้างพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากอะไรทำไมมันเกิดขึ้นทำไมเมฆตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมกลุ่มนี้ไม่เป็นสีแดงท้องฟ้าวันนี้เป็นสีทองสดใสแต่กลุ่มมวลเมฆเป็นสีแดงสีแดงนี่เกิดจากอะไรถูกไหมครับแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกปลอมมาไปปนในเมฆอย่างวันนี้ครับที่ผมดูของผมเองเนี่ยผมมีการทักมาปั๊บเนี่ยผมลองถ่ายดูปั๊บเนี่ยเห็นมีกลุ่มจุดๆๆๆมาเนี่ยนะครับใกล้ๆเห็นไหมฮะกลมๆกลมๆเนี่ยต้องดูในคอมพิวเตอร์ครับชัดแจ๋วว่ามีดวงกลมๆหลายดวงบริเวณนี้นี่คือดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เนี่ยฮะจุดๆใช่ไหมฮะหลายๆดวงอยู่รอบๆนี้เลยวันนี้ต้องขอให้ทุกท่านช่วยถ่ายภาพส่งมานะจุดๆเยอะถ่ายภาพส่งมาพบว่าดวงอาทิตย์ไม่กลมนะครับดวงอาทิตย์ไม่กลมดวงอาทิตย์มีการเหมือนทาบทับกันอยู่นะครับเหมือนทาบทับกันอยู่ไม่กลมเดี๋ยวแป๊บนะครับก่อนที่จะข้ามไปดวงอาทิตย์นะครับคือเห็นภาพนี้ก่อนจะบอกว่าภาพนี้ที่ผมบอกว่าโลกเราเนี่ยสุญญภูมิคือตัวพลังงานนะครับสีขาวๆนี่คือด้านสว่างนะครับสีดำคือด้านมืดนะครับตอนนี้เราพบว่ามีพลังงานส่วนหนึ่งนะครับเวลา 12:29 นบวก7เวลาเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับนี่เราครับประเทศเราเนี่ยหมุนมาตรงนี้ครับใช่ไหมโลกหมุนลักษณะนี้ถูกไหมครับพอมาปั๊บเนี่ยเราก็คือโลกหมุนเรามาหาพลังงานงั้นใช่ไหมครับฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงฟ้าขนองเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ไหมครับว่าใช่ไหมพลังงานต่างๆมาตรงนี้แล้วเราเคลื่อนที่ของตัวเรานะครับโลกหมุนเนี่ยสมมตินี่คือพลังงานอยู่ด้านหลังใช่ไหมฮะโลกหมุนให้เราไปหาพลังงานงั้นพอโลกไปหาพลังงานปั๊บเนี่ยก็เกิดปฏิกิริยาเรื่องของฟ้าชัดเจนมากว่าหลายพื้นที่ท่านจะพบว่ามีปฏิกิริยาเรื่องของฟ้าผ่าในอากาศบางทีมีเมฆครึ้มบางทีไม่มีเมฆแต่ได้ยินเสียงฟ้าผ่านี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับนี่มาดูเรื่องของเมฆวันนี้กันนะครับเรื่องของเมฆวันนี้เรื่องของปลาร้องเป็นเด็กแล้วก็เรื่องของ
เรื่องของหมูที่ออกลูกมาเป็นคนนะครับก็โหหลายเรื่องวันนี้เยอะโอเคครับน่าจะตรงนี้นะครับเอาภาพแรกก่อนครับดูดีๆนะครับดวงอาทิตย์ไม่กลมนะครับมีแนวป้านมาตอนนี้ข้างหนึ่งตอนนี้ข้างหนึ่งไม่ใช่แสงโคโรนานะครับไม่ใช่แสงโคโรนาเราจะพบว่าตัวที่เป็นทรงรีก็มีไม่กลมก็มีลองดูดีๆนะครับลองพกฟิล์มเอ็กซเรย์ทักชิ้นหนึ่งนะครับตัดเท่าขนาด 2x2 นิ้วนะครับไว้บังหน้ากล้องนะครับถ้าท่านจะรู้ว่าเนี่ยตัวทิศไม่กลมนะครับมีการซ้อนกันน้องสติมนเห็นว่าเห็นคู่ขนานกัน2ดวงเลยครับ2ดวงเลยก็มาดูกันว่างั้นเกิดอะไรขึ้นมาพี่ครับมาแชร์กันผมทุกท่านมาช่วยกันถ่ายภาพมานะครับไม่มีความกลมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างโค้งๆนูนๆมาบอกว่าพระอาทิตย์เกิดสิวเกิดหูดก็ว่าได้นะครับเอ๊ะแล้วหูดนี่มันป่องมาได้ยังไงมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติเตือนเราว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้ามานะครับคุณหนุ่ยเทนส่งมาให้ดูภาพนี้นะครับหลายภาพนะครับเรามาดูจากเชียงใหม่ก็เห็นนะครับมีพิษทรงกรดด้วยเห็นไหมครับท่านดูครับไม่กลมนะครับไม่กลมแล้วมีตุ่มๆ มาแปลกๆนะครับซึ่งไม่ใช่การระเบิดบนดวงอาทิตย์ไม่ใช่โคโรนานะครับเน้นย้ำว่าไม่ใช่โคโรนานี่ภาพจากเชียงใหม่ของวันนี้นะครับอันนี้จากสตูลนะครับจากสตูลเห็นไหมฮะลงออกลีลีเหมือนกับมะนาวไหมครับไม่กลมนะครับไม่กลมเน้นย้ำว่าไม่กลมส่วนตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเลนแฟร์นะครับเลนแฟร์ตรงนี้เกิดจากการสะท้อนของแสงมันบอกชัดเจนว่ามีแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งนะครับไม่ใช่จากเลนกล้องนะครับถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้โค้งเข้าหาแหล่งพลังงานต่างกันพลังงานมาด้านนี้นะครับมีดาวซ้อนกันอยู่หรือแหล่งพลังงานมากกว่า1แหล่งพลังงานที่มีความแรงพอสมควรนี่จากสุโขทัยนะครับนะครับสุโขทัยก็เหมือนกันครับไม่กลมครับท่านต้องไปดูพยายามขยายดูเพราะว่ามันไม่กลมนะครับไม่กลมจริงๆแล้วก็ถ้ามีฟิล์มคลองแสงได้ก็จะเห็นว่าชัดเจนว่ามันไม่กลมนี่จากชุมพรนะครับเห็นไหมฮะชุมพรและโทษนะครับตรงนี้ฝรั่งส่งมาปั๊บให้ผมเอาฟิลเตอร์ตัดแสงดูถามว่าอันนี้คืออะไรพี่อาชีพเขาก็บอกว่าก็รู้คืออะไรก็พูดยังไงครับเอ้าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เลนแฟร์นะครับไม่ใช่มวลเมฆธรรมดาแต่พอเอารถแสงปั๊บเป็นทรงกลมนี่ก็ทรงกลมเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีดวงอีกอันหนึ่งกลมๆเหมือนกันไอ้พวกนี้ครับเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีดาวหลายดวงเข้ามาในสุริยะเรายิ่งนะครับตรงนี้ครับชัดเจนมากเลยนะครับ2ดวงขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งภาพมานี่จากชุมพรนะครับคุณนพดลนะครับเพื่อนฝรั่งที่อเมริกาเอาไปสแกนแล้วก็ลดแสงดูอันนี้ก็จากกรุงเทพเพชรเกษมนี่รูปร่างแปลกๆหมดครับเห็นตรงนี้ไหมครับไม่ใช่เลนแฟร์นะครับไม่ใช่เลนแฟร์งั้นบางทีต้องถ่ายแล้วมาดูกันนะครับนี่อำเภอเมืองชุมพรผ่านสายไฟฟ้าก็เหมือนครับไม่กลมนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอีกอะไรกลมๆอีกหนึ่งอย่างซึ่งไม่ใช่เลนแฟร์นะครับเห็นว่าไม่ใช่เลนแฟร์เราก็บอกว่าเอาแบบฟันธงว่าไม่รู้คืออะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ปกตินะครับตำแหน่งจะใกล้เคียงกันเกือบทุกที่นะครับอันนี้ปทุมธานีนะครับนี่เป็นรูปไข่ถ่ายจากต่างสถานที่นะครับต่างสถานที่แต่เหตุลักษณะเดียวกันอันนี้ถ่ายจากสตูลนะครับแต่จากสตูลคุณสุริพรชัดเจนตรงนี้ไหมครับเห็นอะไรไหมครับชัดเจนไหมครับตรงนี้ด้วยนะครับชัดเจนนะครับนะฮะผมไม่อยากจะพูดว่ามันเห็นสิ่งแตกต่างเนี่ยเอ้ยมันจากกระจกหรือเปล่าจากรอยตกกระปุกหรือเปล่าแล้วแต่ท่านจะคิดพิจารณาเอานะครับงั้นความเชื่อพวกนี้ท่านต้องตัดสินใจเชื่อด้วยตัวท่านเองนะครับกล้องนี้น้องเพราะน้องไม่ได้ดูเลยว่ามันแสบตามากก็ยกถ่ายอย่างเดียวนะครับถ่ายอย่างเดียวหางดงเชียงใหม่นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันมีทรงกรดด้วยดินรุนแรงเลยตามว่าปกติที่ทรงกรดนะครับจะเกิดจากการระเบิด
นะครับของของโคโรนาหรือของฟิโนเมนต์ดวงอาทิตย์ถึงจะเป็นการทรงกลดแต่นี่ไม่มีข้อมูลการระเบิดแต่เห็นเปลว